ยุดให้เพื่อนยืมเงินโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์ปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่สำหรับหลายคนเราลองดูว่าอ้อยเข้าปากช้างเราจะเอาอ้อยออกจากปากช้างมันเป็นไปไม่ได้เมื่อเราเห็นเพื่อนเดือดร้อนมายืมเงินเราก็ใจอ่อนเห็นว่าเขากำลังเดือดร้อนเราก็หยิบยื่นความช่วยเหลือให้แต่หลังจากนั้นนะครับเราจะทวงเงินของเรากลับคืนมาเราไม่กล้าเราเองก็เลยตกอยู่ที่ความลำบากทั้งทุกข์ใจทั้งลำบากกายและเราเองจะต้องมีปัญหากับคนรอบข้างด้วยซ้ำไปลองดูกรณีพระภิกษุสงฆ์สองรูปนะครับท่านนั่งสมาธิอยู่ริมแม่น้ำแล้วในขณะเดียวกันบรรยากาศก็เงียบสงัดและมีเสียงกอกแกกกอกแกกขึ้นมาพระรูปหนุ่มก็ลืมตาขึ้นขณะเดียวกันเห็นแมงป่องกำลังเอาตัวเองรอดจากการถูกน้ำพัดพาพระหนุ่มก็เอามือไปช้อนแมงป่องขึ้นมาแล้วขณะเดียวกันแมงป่องก็ต่อยพระรูปนี้จนได้บาดเจ็บแล้วพระรูปนี้ก็เอาแมงป่องเนี่ยวางไว้ที่พื้นแล้วก็นั่งสมาธิต่อแล้วหลังจากนั้นไม่นานแมงป่องตัวเดิมครับก็ตกลงไปในน้ำอีกรอบนึงแล้วก็พยายามตะเกียกตะกายเช่นเดิมพระรูปนี้ก็เอามือไปช้อนเหมือนเดิมแล้วก็ถูกแมงป่องนี้ต่อยเช่นเดิมเหมือนกันแล้วก็เอาวางไว้ที่พื้นแล้วก็นั่งสมาธิต่อพระอาวุโสก็ถามว่าหลวงพี่รู้ไหมว่าแมงป่องมันต่อยเราแล้วมันเจ็บปวดนะหลวงพี่ก็รู้บอกว่าเนี่ยคือสัญชาตญาณของมันมันต้องป้องกันตัวเองแต่สัญชาตญาณของเราคือความเมตตาเราเห็นใครเดือดร้อนแล้วเราจะต้องหยิบยื่นความช่วยเหลือให้มันแล้วพระทั้งสองรูปนี้ก็นั่งสมาธิต่อหลังจากนั้นไม่นานก็ได้ยินเสียงกอกแกกเช่นเดิมแมงป่องตัวเดิมก็ตกลงไปในน้ำเช่นเดิมทีนี้พระอาวุโสหยิบยื่นกิ่งไม้ให้พระหนุ่มเพื่อที่จะไปช้อนแมงป่องตัวนั้นขึ้นมาและแมงป่องตัวนั้นก็มีรอดชีวิตขึ้นมาได้โดยที่ไม่ต้องบาดเจ็บเนี่ยครับเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้โดยที่เราไม่ต้องเจ็บตัวบางครั้งเราสงสารเราเมตตาคนอื่นเราต้องรู้ด้วยว่าเราต้องกลับมาดูความเมตตาของตัวเองเมื่อเรามีความเมตตาของตัวเองพร้อมแล้วเราค่อยเผื่อแผ่ความเมตตาไปให้คนอื่นเราเองจะได้ไม่เกิดความทุกข์ที่อยู่ในใจและไม่เดือดร้อนใดๆกับตัวเองเราเองอาจจะต้องใช้วิธีการใดๆเข้ามาช่วยนอกจากวิธีการที่จะให้ไปเพื่อปัดความสงสารเงินมันอยู่ในกระเป๋าเราถ้าเกิดเราไม่ให้เขาก็สามารถที่จะไปหาหรือไปหยิบยืมที่อื่นได้ถ้าเราหยิบเงินให้เขาหมายความว่าเรากำลังเอาเงินเพื่อเสียเพื่อนออกไปจากชีวิตเราอีกหนึ่งคนเราลองดูนะครับว่าเราจะทำอย่างไรจากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันส่วนครับ